ครับยินดีต้อนรับค่ะเค้กส้มบุหรี่นี้ของทัพชนะเหรอพลอยแพงนั่นอะไรในมือเธอน่ะคือหนูไม่ทราบจริงๆค่ะครูพอดีว่าหนูเห็นมันตกอยู่ที่พื้นหนูก็เลยหยิบขึ้นมาค่ะพลอยแพงเธอเป็นประธานนักเรียนเป็นหัวหน้าห้องเป็นนักเรียนดีเด่นประพฤติตัวถูกต้องมาตลอดแล้วเธอจะมาเข้าข้างคนผิดเหรอแต่ว่าหนูไม่ได้ปกป้องใครนะคะครูหนูไม่ทราบจริงๆอะค่ะว่าเป็นของใครไม่ทราบก็ได้งั้นบอกครูหน่อยสิเธอคิดว่าใครเป็นเจ้าของบุหรี่นี้หนูไม่ทราบจริงๆค่ะครูถ้าหาเจ้าของไม่ได้อย่างนั้นครูจะหักคะแนนนักเรียนทุกคนในห้องม.6 ทับ2แล้วทุกคนก็จะไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมกีฬาสีมันไม่เกินไปหน่อยหรอคะครูมันไม่เกินไปหรอกพลอยแพงแค่เธอบอกชื่อผู้ต้องสงสัยมาของใครทัพชนะค่ะน่าจะเป็นของทัพชนะค่ะผมมาจากเซียงร้านเนี้ยนี่ทัพจะมาเซียงร้านนี้เหรออืมใช่นี่ร้านพลอยเหรออืมแต่คนนี้โทรบอกว่าจะมาดูร้านอะบอกว่าชื่อคุณใดเลลูกน้องเราเองอะเราให้มันมาหาที่เช่าสตูดิโอใหม่ให้อ๋อจะทำสตูดิโอใหม่เหรอที่ร้านนี้มีที่เยอะเลยอะเดี๋ยวเราพาไปดูพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งๆใหญ่ๆสามารถทำอะไรก็ได้อากาศก็ถ่ายเทด้วยเจ้าของที่ไม่ว่าหรอกแล้วพ่อใช้ทำอะไรอ่ะยังไม่รู้เลยอ่ะหนูจะทำร้านเวิร์กช็อปซะอีกไปไปดูข้างบนต่อกันชั้น2เนี่ยมีที่กว้างมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้เราไว้เก็บของอ่ะน่าเสียดายนะน่าจะเปิดเป็นแกลเลอรี่โชว์งานปั้นมากกว่านี่ถ้าจะพูดเรื่องเก่าๆอีกทำไมนี่จำเรื่องเก่าๆได้ด้วยหรอนึกว่าลืมไปหมดแล้วสิจะมาตอกย้ำว่าเราทำอย่างที่พูดไว้ไม่ได้งั้นหรอไม่ได้ตอกย้ำมันก็เห็นๆกันอยู่ปะพลอยบอกว่าความฝันของพลอยคือเปิดร้านงานปั้นแต่สุดท้ายน่ะก็เปิดได้แค่ร้านกาแฟแล้วเราจะเปลี่ยนใจบ้างไม่ได้เลยหรือไงได้ดิยังไงพลอยเนี่ยก็เปลี่ยนใจไปมาตลอดอยู่แล้วนี่ถ้าพูดถึงอะไรพลอยอย่าทำไปลืมเรื่องแย่ที่เคยทำไว้ได้ปะเรื่องอะไรเราไม่สำคัญกับพลอยเลยหรอวะฮะช่างแม่งเหอะเราไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดิทัพทัพเราเลิกใช้หลานอะทัพทับเดี๋ยวก่อนทับเดี๋ยวก่อนทับใจเย็นก่อนทับอาจจะยังโกรธเราด้วยสมัยก่อนนะเอาเป็นว่าเราขอโทษทับทุกเรื่องเลยขอโทษที่เคยยืดลูกบอล
ขอโทษที่เคยไปบอกครูว่านี่เป็นบุหรี่ของทัพขอโทษที่เคยไปบอกครูว่าทัพกำลังจะโดดเรียนทอยนี่ยั่วโมโหกันเหรอเลิกทำตัวเป็นเอกแข่งซื่อสักทีได้ปะคิดว่าเราจะลืมไม่ง่ายหรือว่าเธอเคยคบซ้อน